กแรกครับเตะซะเลยครับซ้ายกระแทกมาเตะขวาคืนครับน้องโอเอโต้บุญขาวครับน้องโอมุมดำเอาเตะขวาเข้าไปครับประมาทไม่ได้เลยนะครับเอโต้เองล่าสุดนี่เพิ่งสับได้นับ8ชนะคะแนนนักชกชาวไทยมาครับครับส่วนน้องโอล่าสุดก็ไปที่กรุงโรมนี่โอ้โหชกสมัยฟันยากระเด็นเลยครับคู่ต่อสู้เอาละครับอย่างนี้ครับแลกกันหนักๆเอโต้ที่จะบอกว่ายืนมวยสวยครับเห็นไหมยืนจังหวะจังหวะโอ้โหนี่รอบวกขวาครับยืนมวยกับยืนมวยแน่นครับอย่างนี้ก็เรียกมวยแน่นนะดูการตั้งการน้องโอเองก็ยืนช้าๆกันครับจังหวะหลักเหลี่ยมที่ว่าใครจังหวะแค่แสนสวยหนักแรงเลยครับมาเตะสะเทือนเลยครับต่อยขึ้นเหมือนกันครับน้องโอครับหมัดซ้ายพยายามกระแทกไปก่อนครับหมัดขวามาครบไปครบ5ยกครับออกกันแบบนี้โอ้ยยังพูดไม่ทันผ่านคำครับโอ้พูดทำหรือแล้วโอ้พูดทำหรือโอ้โหเตะเข้าลำตัวดังตับโอ้ดูสิครับจุกเสียดนั่นเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวไปเลยครับแบบนี้ครับแข้งขวาของน้องโอชอพยัคฆ์ครับโอ้โหอาจารย์สุเรศครับชูต้องบอกว่าเรียบร้อยครับที่เขี้ยวเลยเดอะฮักได้ขึ้นเชือกเลยครับนี่ครับขอเสียงหน่อยโชว์กล้ามครับนึกว่าจะน็อกด้วยหมัดแต่น็อกด้วยแข้งซะอย่างนั้นครับโอ้โหนี่ครับคือการไม่ป้องกันตัวคือการไม่ยกแข้งมาบังโอ้โดนลำตัวเรียบร้อยครับหายดีแล้วครับบอกเป็นยังบอกเป็นยังเมื่อกี้ก็บอกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่ได้บอกว่าบอกเป็นยังโอ้โหเอาละฮะการต้องเที่ยวยาวอย่างที่บอกครับว่ามาคุณมาดูกันดีกว่าครับภาพช้าเป็นอย่างไรรวดเร็วมากนะครับจิ้มขวาครับเข้าซ้ายไม่ถึงแล้ววางสะเทือนสะเทือนครับโอ้ตาตรงไตโอ้เหมือนสโลแล้วสโลอีกแต่ไม่ใช่นะครับเขาล้มช้าครับดูกำลังรู้สึกอยู่ว่าไอ้เจ็บดูเจ็บดีนะอีกทีฮะยังไงครับคุณเอกชุมพรครับดูเข่าซ้ายนี่ไม่ถึงครับแต่ว่าแข้งขวามาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหแล้วค่อยๆเดินทางนะครับความสะท้านค่อยๆเดินทางครับจังหวะหายใจเข้าเฮ้ยแล้วก็หายใจออกครับโอ้ยดูสิครับซี่โครงอ่อนเท่านั้นใช่ฮะอาจารย์สุเรศคำชูต้องบอกว่าโอ้ไม่ไหวจริงๆครับแข้งขวาลูกนี้ฮะเต็มชายโครงด้านซ้ายของเอโต้แล้วจังหวะหายใจเข้ามันจุกขึ้นมาโอ้โหต้องทิ้งตัวแล้วครับนั่นไปประกาศผู้ชนะนะครับ The winner is น้องโอ้ชอ5พยัคฆ์ from Thailandขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับและเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปไม่เป็นไรกลับมาเจอกันใหม่ได้นะโอ้โหมันสั่นใจจริงนะต้องกลับมาต่อเลยครับกับไซไฟครับสักครู่